เฟื่องท้ายคืออะไรทำงานยังไงและสำคัญกับรถยนต์ขนาดไหนรถซิ่งวิทยาตอนนี้เราจะไปดูกันครับก่อนอื่นเพื่อป้องกันการสับสนของทุกท่านต้องอธิบายก่อนว่าถึงชื่อของมันจะเรียกว่าเฟื่องท้ายแต่มันไม่ได้อยู่ที่ท้ายรถเสมอไปครับเพราะในรถขับหน้ามันก็จะอยู่ข้างหน้าโดยรวมอยู่กับเกียร์ครับในรถขับหลังก็จะอยู่ที่ท้ายรถส่วนในรถขับ4ก็จะมีทั้งข้างหน้าข้างหลังและตรงกลางในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า differential ถ้าจะแปลใหม่ให้ถูกต้องและอ้างอิงตามหน้าที่การใช้งานก็คงจะต้องเป็นเฟื่องต่างความเร็วครับเราคาดว่าการเรียกชิ้นส่วนนี้ว่าเฟื่องท้ายน่าจะเป็นผลมาจากการที่รถยนต์ส่วนใหญ่ในสมัยก่อนเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังและชิ้นส่วนนี้มันจะอยู่ท้ายรถเสมอครับก็เอาเป็นว่าถ้าเราพูดถึงเฟื่องท้ายให้เข้าใจว่าหมายถึง differential ไม่ได้สำคัญว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับเพียงแต่ว่าคลิปนี้เราจะใช้ตัวอย่างจากเฟื่องท้ายรถขับหลังเป็นหลักเพราะสามารถเห็นภาพตัวอย่างได้ชัดเจนและทำความเข้าใจได้ง่ายที่สุดครับสาเหตุสำคัญที่รถยนต์ต้องมีเฟื่องต่างความเร็วหรือเฟื่องท้ายนั่นก็คือในตอนที่เราจะต้องเลี้ยวถ้าเรามองจากมุมบนจะเห็นว่าการเคลื่อนที่ของล้อฝั่งนอกและล้อฝั่งในนั้นมีระยะวงเลี้ยวที่ไม่เท่ากันครับล้อฝั่งนอกจะต้องวิ่งในระยะทางไกลกว่าล้อฝั่งในซึ่งระยะทางก็มีผลต่อความเร็วถ้าหากว่าล้อทั้งสองฝั่งถูกต่อด้วยเพลาขับเป็นแกนเดียวกันจะทำให้ล้อฝั่งในหมุนเร็วกว่าความจำเป็นถ้าขับช้าก็จะกระเดิดกระเดิดครับส่วนถ้าขับเร็วก็กลายเป็นล้อฟรีซึ่งของฟรีเป็นเรื่องดีครับแต่ล้อฟรีนี่ไม่ใช่เราอาจจะเสียการควบคุมได้และวงเลี้ยวก็จะกว้างขึ้นไปจนถึงสร้างแรงเสียดสีที่ไม่จำเป็นกับหน้าอย่างขณะเดียวกันในทางตรงเราก็ยังต้องการให้แรงขับจากเครื่องถูกถ่ายลงพื้นผ่านล้อทั้งสองข้างเท่าๆกันครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่ว่าเลยมีคนคิดสิ่งที่เรียกว่า differential แนวคิดของมันเริ่มต้นมาแบบนี้ครับสมมุติว่าล้อ2ฝั่งนี้ถูกต่อกับแกนหรือเพลาโดยแยกจากกันอย่างอิสระต่อมาถ้าเราต่อส่วนปลายของเพลาด้านในด้วยแกนเราก็จะสามารถหมุนวงล้อได้โดยทั้ง2ฝั่งยังหมุนแยกกันโดยอิสระการใช้แกนอีกอันจะทำให้เราสามารถหมุนล้อทั้ง2ข้างพร้อมกันได้ครับเอาล่ะเราหาอะไรมาจับแกนนี้หน่อยและขายึดนี้ยังสามารถหมุนได้อิสระจากแกนล้อเท่านี้เราก็สามารถหมุนล้อ2ฝั่งได้ที่ความเร็วเท่ากันแล้วครับแต่อย่างที่บอกไปว่าในตอนเลี้ยวล้อ2ฝั่งหมุนความเร็วไม่เท่ากันหรือไม่หมุนเลยการหยุดล้อฝั่งหนึ่งทำให้ล้ออีกฝั่งหยุดไปด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็ทำให้แกนตรงกลางนั้นหมุนได้ทีนี้แกนกลางนี้ก็จะสามารถหมุนล้อทั้ง2ฝั่งได้และเมื่อครั้งหนึ่งหยุดมันก็ยังสามารถเคลื่อนไปต่อได้ครับแต่ถ้าหากว่าเราหมุนขาจับนี้มากเกินไประยะของแกนทั้ง2อันมันก็จะไม่ถึงกันกลายเป็นวืดแบบนี้ไปเลยครับเลยทำให้ต้องเพิ่มแกนทั้งตรงกลางและปลายแกนล้อทั้ง2ฝั่งแบบนี้ถึงแม้อีกข้างจะหยุดล้ออีกฝั่งก็ยังหมุนต่อไปได้และล้อ2ฝั่งก็สามารถหมุนไปพร้อมกันได้ด้วยครับและเพื่อที่จะทำให้การทำงานของกลไกนี้ราบลื่นมากขึ้นการเพิ่มการให้ถี่ขึ้นก็ช่วยลดระยะช่องว่างจากก้านหนึ่งถึงอีกก้านหนึ่งได้ครับและถ้าเราเปลี่ยนไปใช้เฟืองก็ทำให้ช่องว่างนั้นหายไปโดยสมบูรณ์รวมถึงเราก็สามารถทำให้เฟืองมันหนาขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและออกแบบให้ฟันมันเฉียงเพื่อที่ฟันเกียร์จะรับกันอย่างแนบสนิทครับและเพื่อลดภาระให้กับเฟืองตัวนี้การเพิ่มเฟืองแบบเดียวกันที่อีกฝั่งก็ช่วยได้ครับต่อไปถ้าเราต้องการจะหมุนขาจับเฟืองตัวเล็กทั้ง2ตัวเราสามารถติดเฟืองใหญ่อีกอันเพิ่มเข้าไปได้ครับและหมุนเฟืองที่ต่อออกมาจากเพลาขับอีกทีนี่คือหลักการทำงานของ differential นั่นเองครับเข้าใจหลักการทำงานกันแล้วต่อไปเรามาดูชิ้นส่วนต่างๆกัน 1. เฟืองเดือยหมูเป็นเฟืองที่ต่อกับเพลาขับซึ่งแรงบิดจากเครื่องยนต์จะถูกส่งผ่านชุดเกียร์และจากตรงนั้นจะส่งผ่านเพลาขับที่ปลายของเพลาขับจะต่อกับชิ้นส่วนที่ส่งแรงเข้าเฟืองท้ายภาษาอังกฤษเรียกว่าพินเนียนเกียร์ 2. เฟืองข้างหรือเฟืองดอกจอกใหญ่เพลาขับฝั่งซ้ายและขวาที่ปลายด้านในจะมีเฟืองอยู่ครับส่วนอีกฝั่งก็ต่อไปกับดุมล้อเพื่อที่จะไปหมุนล้อนั่นเองชิ้นนี้ภาษาอังกฤษคือไซด์เกียร์ 3. เฟืองดอกจอกเล็ก
เป็นเฟืองอันเล็กที่อยู่กับชุดเฟืองใบสีซึ่งตัวมันเองก็หมุนได้อย่างอิสระครับและจะต่ออยู่กับเฟืองที่อยู่ที่เพลาขับล้อฝั่งซ้ายและขวาครับทีนี้เรียกว่าสไปเดอร์เกียร์ 4. เฟืองใบสีเฟืองใบสีจะต่อกับเฟืองเดยหมูซึ่งในชุดของเฟืองใบสีจะเป็นจุดที่ยึดเฟืองดอกจอกไปในตัวครับภาษาอังกฤษเรียกริงเกียร์ต้องอธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่าคำว่าเฟืองดอกจอกจริงๆแล้วหมายถึงบีเวลเกียร์คือเฟืองที่มีลักษณะทำมุมกันครับทำให้ส่งแรงไปในอีกทิศทางได้ครับซึ่งบีเวลเกียร์ยังสามารถแยกชนิดได้อีกหลายแบบครับขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันเฟืองเฟืองเดยหมูก็นับว่าเป็นบีเวลเกียร์แบบไฮปอยซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือสามารถวางอยู่ในตำแหน่งเหลื่อมกับแกนกลางของเฟืองใบสีได้ครับทำให้อุโมงเกียร์ไม่ต้องสูงมากนอกจากหน้าที่การแบ่งแรงซ้ายขวาเฟืองท้ายยังมีอีกงานหลักนั่นก็คือตัวมันเป็นตัวเพิ่มแรงบิดไปในตัวครับเรื่องนี้เป็นผลมาจากอัตราทดระหว่างเฟืองเดยหมูกับเฟืองใบสีตัวอย่างเช่นเฟืองเดยหมูมี11ฟันและเฟืองใบสีมี43ฟันหรือ43หาร11ซึ่งจะเท่ากับ 3.909 อัตราทดของเฟืองลูกนี้ก็คือ 3.9 ต่อ1หมายความว่าเฟืองเดยหมูจะต้องหมุน 3.9 รอบเฟืองใบสีถึงจะหมุนครบ1รอบครับเช่นเดียวกันถ้าอัตราทดเฟืองท้ายลูกนี้เป็น 4.4 ต่อ1ก็หมายความว่าเฟืองเดยหมูหรือเพลาขับจะต้องหมุน 4.4 รอบถึงจะหมุนเฟืองใบสีได้1รอบครับซึ่งก็จะทำให้ได้แรงบิดที่มากขึ้นแต่ก็จะต้องใช้รอบเครื่องที่สูงขึ้นตามไปผลก็คือรถจะออกตัวได้ง่ายแต่ปลายก็จะไม่ไหลในทางตรงกันข้ามยิ่งอัตราทดน้อยก็จะทำให้ออกตัวยากเร่งช้ากว่าแต่ความเร็วปลายก็จะสูงกว่าครับถ้าหากเทียบกันที่รอบเครื่องเท่ากันนะเรื่องของอัตราทดเฟืองท้ายก็จะมีผลตรงนี้ครับซึ่งผู้ผลิตก็จะพยายามเลือกมาให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยคำนึงถึงเครื่องยนต์แต่ละตัวเพราะมีช่วงแรงบิดสูงสุดต่างกันอัตราทดเกียร์และจำนวนสปีดก็มีผลไปจนถึงรูปแบบของเกียร์ที่ใช้ด้วยครับเฟืองท้ายของรถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้จะมีอัตราทดที่ต่างกันและกรณีที่คุณอยากเปลี่ยนอัตราทดเฟืองท้ายเองการซื้อขายก็จะมีทั้งที่บอกเป็นอัตราทดหรือบางที่จะบอกเป็นจำนวนฟันของเฟืองเดยหมูกับเฟืองใบสีครับจุดที่ไม่ควรมองข้ามคือรถบางรุ่นอาจจะต้องเปลี่ยนสปีดเซนเซอร์ที่ต่อกับชุดเกียร์ถ้าไม่เปลี่ยนตามอัตราทดเฟืองท้ายที่เปลี่ยนไปเข็มไมค์ความเร็วก็จะเพี้ยนได้หรือรถอาจจะขึ้นไฟเตือนเลยทีเดียวสำหรับเฟืองท้ายรถยนต์ที่ใช้ช่วงล่างด้านหลังแบบอิสระก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับทุกอย่างอยู่ในเคสนี้ทั้งหมดจะมีหูหิ้วสำหรับยึดกับสับเฟรมหรือตัวถังรถส่วนในรถที่ใช้ช่วงล่างแบบคาดแข็งทุกอย่างจะรวมกันเป็นชุดเดียวกันแบบนี้ครับมีความทนทานมากกว่าสำหรับเฟืองท้ายของรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าจะต่ออยู่กับชุดเกียร์ก่อนจะส่งแรงไปที่เพลาขับล้อหน้าฝั่งซ้ายและขวาในรถขับเคลื่อนทุกล้อหรือขับ4จริงๆจะต้องลงรายละเอียดอีกทีว่าเป็นแบบที่ใช้การวางเครื่องแบบวางขวางหรือแบบตามยาวแต่โดยพื้นฐานแล้วก็จะต้องมีข้างหน้าและข้างหลังเพื่อแบ่งแรงซ้ายขวาและจะมีตรงกลางเพื่อแบ่งแรงหน้าหลังซึ่งรูปแบบหรือตำแหน่งก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของรถแต่ละรุ่นอีกทีครับในเรื่องของการเซอร์วิสก็คือการถ่ายน้ำมันโดยปกติแล้วจะถ่ายที่ระยะเท่ากับน้ำมันเกียร์ถ้าเป็นเฟืองท้ายแบบธรรมดาจะใช้น้ำมันเบอร์เดียวเช่น SAE 90หรือ SAE 140แต่ถ้าเป็นเฟืองท้ายแบบที่มีกลไกซับซ้อนไม่ว่าจะเป็น Diff Lock Limited Slipหรือ Active Lift ทั้งหลายก็อาจจะต้องใช้แบบมัลติเกรดเช่น SAE 75W90 หรือ SAE 80W90 หรือ SAE 85W140 ครับอันนี้ก็ต้องดูเป็นรุ่นเป็นคันไปครับเล่ามาถึงตรงนี้เชื่อว่าเพื่อนๆพร้อมหน้าพี่น้องพร้อมหมู่น่าจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้ว EV มันมีเฟืองท้ายไหมคำตอบก็คือมีและไม่มีครับสำหรับรถที่มีมอเตอร์ตัวเดียวก็มีเฟืองท้ายเหมือนกับรถทั่วไปนี่แหละครับคือมอเตอร์จะไปหมุนเฟืองเกียร์1สปีดเพื่อทดรอบลงทำให้ได้อัตราเร่งและความเร็วสูงสุดตามการใช้งานของรถรุ่นนั้นแล้วเกียร์ก็จะต่อกับเฟืองท้ายซึ่งทำงานแบบเดียวกับเฟืองท้ายของรถสันดาปก่อนจะส่งแรงไปยังเพลาขับส่วนรถ EV ที่มีมอเตอร์หลายตัวเช่นขับ4ล้อแล้วมี1มอเตอร์ด้านหน้ากับ2มอเตอร์ด้านหลัง
ล้อที่ใช้กับมอเตอร์คู่ก็จะไม่มีเฟืองท้ายครับแต่จะเป็นมอเตอร์กับชุดเกียร์ของล้อแต่ละข้างไปเลยการที่ล้อสองข้างมันไม่ได้ต่อกันก็เลยทำให้มันไม่ต้องมีเฟืองท้ายมาแบ่งแรงแต่จะใช้การจ่ายกระแสไฟให้มอเตอร์แต่ละข้างไม่เท่ากันแทนครับซึ่งการจ่ายไฟให้มอเตอร์มันสามารถจูนได้แบบไม่มีข้อจำกัดแบบเฟืองที่เปลี่ยนรูปร่างไม่ได้ทำให้รถ EV หลายมอเตอร์ใช้การจ่ายไฟให้มอเตอร์สองฝั่งไม่เท่ากันมาช่วยดึงรถเข้าโค้งได้เลยครับระบบแบบนี้เรียกว่า Torque Vectoring เป็นยังไงล่ะล้ำกว่ารถน้ำมันใช่ไหมไอ้พวกไอซ์เอาจริงๆรถน้ำมันก็ทำได้ด้วยการใช้เบรกแยกล้อแต่จะไม่ได้ละเอียดเท่า EV ครับที่เราอธิบายมาทั้งหมดเมื่อกี้ก็คือการทำงานของเฟืองท้ายแบบธรรมดาหรือที่เรียกกันว่า Open Differential ซึ่งในการใช้งานบนถนนปกติมันไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าหากว่าล้อฝั่งหนึ่งดันไปอยู่บนพื้นผิวอีกฝั่งที่ลื่นกว่าซึ่งการทำงานของกลไกมันก็ไม่ได้รู้หรอกครับว่าตอนนี้รถเหยียบอยู่บนอิฐหินดีไซน์โคลนเลนน้ำแข็งหิมะหรือบนลูกกลิ้งแบบนี้หรือว่าถ้าล้อมันลอยอยู่กลางอากาศมันก็จะส่งแรงไปฝั่งที่มีแรงต้านน้อยกว่าตามการทำงานโดยปกติซึ่งกลายเป็นว่ารถไม่สามารถขับไปต่อได้หรือล้อหมุนฟรีอยู่อย่างนั้นครับและแม้แต่บางครั้งในจังหวะที่น้ำหนักถ่ายไปล้ออีกฝั่งหนึ่งมากๆเช่นในตอนเลี้ยวมันก็จะกลายเป็นว่าล้อด้านที่มีแรงต้านน้อยกว่าจะหมุนฟรีทิ้งจึงมีคนคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยหาวิธีจำกัดการลื่นของล้อและนั่นก็คือสิ่งที่เรียกกันว่า limited slip differential หรือที่วัยรุ่นชอบเรียกกันว่าเฟืองเต็ดไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังมีเฟืองท้ายอีกหลายรูปแบบซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่ต่างกันเช่น lock differentialTorque Vectoring Differential ซึ่งเราจะมาทยอยอธิบายในตอนต่อๆไปครับก่อนจากกันไปเราใช้เวลาในการผลิตคลิปนี้ถึง30วันถ้าคิดเป็นชั่วโมงการทำงานก็มากกว่า200ชั่วโมงหากพบว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใน YouTube หรือกด Follow ใน Facebook จะเป็นกำลังใจอย่างดีให้กับทีมงานของพวกเราทุกคนและเหมือนทุกครั้งครับจนกว่าจะพบกันใหม่